เมนูในช่วงนี้ที่ผมมาปรุงให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ยังเกี่ยวเนื่องอยู่กับถั่วลิสงที่ปลูกในสวนเหมือนกันนะครับเราก็มาดูกันเลยครับว่าผมจะทำถั่วในเมนูนี้เรียกว่าชื่ออะไรครับผมมีถั่วมีพริกมีน้ำตาลทรายเกลือมีมะพร้าวคั่วข้าวหอมมะลิแดงครับแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยและมีใบหัวละพาผมเรียกเมนูนี้ว่าข้าวฟูปรุงรสทรงเครื่องครับเราก็มาดูซิว่าถั่วเราทำยังไงถั่วเนี่ยเวลาเราได้มาจากตลาดเราซื้อดิบมาเนี่ยเลือกเม็ดโตๆหน่อยนะครับเป้งๆหน่อยเขาก็จะติดเปลือกมาแบบนี้มี2วิธีครับที่จะทำให้เปลือกออกได้ก็คือเราเอามาคั่วกับกระทะเบาๆนะครับให้เปลือกเขาเนี่ยกรอบแล้วเราก็มาเนี่ยมายีแบบนี้ครับเปลือกก็แล้วก็ฝัดเหมือนกับฝัดข้าวเราก็จะได้แต่เม็ดเปลือกก็จะออกไปหรืออีกแบบนึงครับใส่แบบนี้แล้วก็ต้มลงไปเลยทั้งเปลือกแล้วก็ค่อยมาลูดทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดให้เขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับนั้นถั่วที่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะเอามีดใช้มีดบางซะหน่อยนะครับซอยตามยาวครับซอยตามยาวพอซอยได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราไปเจียวในน้ำมันให้เขาเหลืองกรอบออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้กรอบเลยครับท่านผู้ชมกรอบกุ้มเลยเราได้แล้วถั่วแล้วเราก็จะมาดูที่พริกเราก็ทอดน้ำมันให้กรอบไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้เขาเสด็จน้ำมันให้เรียบร้อยใบหัวละพาเดี๋ยวเราก็ทอดกรอบเหมือนกันนะครับส่วนปลาเล็กปลาน้อยก็เป็นปลาเล็กๆเสร็จแล้วเราก็ทอดในน้ำมันร้อนๆเหมือนกันนะครับขึ้นมาเลือกแบบเค็มซะหน่อยก็ดีนะครับเอาละครับมาถึงเนื้อมะพร้าวนะครับเนื้อมะพร้าวเป็นมะพร้าวทึมทึกครับแล้วก็ใช้ที่ปลอกเนี่ยรูดให้เขาบางเท่ากันเสร็จแล้วก็ซอยแล้วก็คั่วให้เหลืองอย่างนี้ครับไม่ใช้น้ำมันนะครับคั่วเหลืองแบบนี้พักไว้ส่วนอันนี้ครับคือข้าวเป็นข้าวหอมมะลิแดงนะครับซึ่งข้าววันนี้เนี่ยเป็นข้าวที่เราสุกแล้วแล้วทำแห้งก็หมายความว่าเราหุงข้าวหอมมะลิแดงทานที่บ้านเรียบร้อยแล้วเราเหลือเราก็เอาไปตากแดดแห้งเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้พอแห้งอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทอดให้ฟูเลยแล้วเราจะเอาทุกอย่างที่ทอดกรอบเนี่ยมาผสมรวมกันแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลกับเกลือครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอทอดใบหัวละพาก่อนน้ำมันผมร้อนแล้วครับไม่ต้องให้ร้อนจนแบบโอ้โหร้อนมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใบก็จะกระโดดกระเด็นกันหมดก็ค่อยๆครับเนี่ยค่อยๆใส่ต้องระวังนิดเวลาใส่เพราะว่าความชื้นโดนความร้อนที่เป็นน้ำมันเนี่ยก็จะกระเด็นแบบนี้ครับทอดให้กรอบเหลืองนะครับก็สังเกตง่ายๆเวลาเราใส่ใบไปแล้วมันกระทุเนี่ยคือน้ำมันกำลังไล่ความชื้นออกจากใบแต่เวลาเงียบเสียงแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะครับมันเงียบเสียงแล้วก็ไม่มีฟองใช้ได้พอขึ้นจากน้ำมันแล้วเนี่ยใบที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวใสนะครับกรอบแล้วก็มาเสด็จน้ำมันไว้นี้ก่อนแล้วผมก็เตรียมน้ำมันเอาไว้สำหรับที่จะทอดข้าวฟูนั้นเราลองก่อนนิดหน่อยข้าวฟูเราว่าเขาจะฟูแล้วไหมกับน้ำมันใช้ได้โอเคเหมือนกันครับข้าวฟูเราก็จะต้องให้เขาฟูฟูทอดให้เขาเหลืองสักนิดหนึ่งจะได้ไม่อมน้ำมันครับแต่ระวังไหม้นะเพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันกองรวมกันแบบนี้แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะเพิ่มความร้อนก็ต้องเกลี่ยๆแบบนี้ครับให้เขาคลายความร้อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ลองอีกสักหน่อยรู้สึกสนุกดีเวลามันฟูสังเกตว่าหมดเสียงแล้วก็มีเนี่ยจางลงเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่จะให้เขากรอบได้แล้วเรียบร้อยเราก็จะมาดูพริกของเราผมใส่สัก4เม็ดชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะได้นะครับปิดขั้วออกซะท่านผู้ชมจะใช้คกต่ำก็ได้ถ้าจำนวนเยอะๆเอาคกเลยครับโขกโขกแต่นี้เดี๋ยวผมค่อยๆย่ำดูอาจจะกระโดดนิดนึงเอาเขาปลาแล่มเผ็ดอย่างเดียวถ้าสมมติว่าชอบเผ็ดมากๆให้กัดโดนพริกก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเวลาคนชอบเผ็ดๆกัดพริกกรอบๆแบบนี้หอมมากๆเลยผมว่าอยากแค่นี้พอนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วใบหัวละพาเสร็จแล้วข้าวฟูเรา
เอามารวมกันนี่เรามีถั่วของเราครับที่เมื่อกี้บอกว่าวิธีการเจียวเราซอยแล้วก็เจียวแล้วก็ปลาครับปลานี้ถ้าสมมติเค็มเนี่ยผมเดี๋ยวลองดูนิดนึงถ้าสมมติว่าเค็มเนี่ยเราอาจจะใส่น้อยหน่อยนะครับก็ระวังตรงเกลือเท่านั้นเองตอนนี้ก็เขาแบบเอาให้ของกรอบเนี่ยใบเขียวๆเนี่ยหักแล้วก็อยู่ในส่วนผสมในนี้ทั้งหมดผมเริ่มที่น้ำตาลก่อนแล้วกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นอาหารทานเล่นๆนะครับผมใส่เค็มนิดนึงชิมหน่อยรสเป็นยังไงแต่เอกลักษณ์ก็คือถั่วที่เราเจียวเนี่ยครับแล้วก็ข้าวที่เราทอดฟูนะครับเป็นข้าวหอมลีแดงซึ่งผมว่ารสชาติจะต่างกับข้าวขาวธรรมดานะครับก็มีหอมแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเราได้ทุกรสชาตินะครับมีทั้งกลิ่นหอมของเครื่องเทศสมุนไพรทั้งถั่วซึ่งก็จะรวมอยู่ด้วยกันนะครับแบบนี้ผมเรียกว่าข้าวฟูปรุงรสทรงเครื่องครับท่านผู้ชมครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวฟูปรุงรสทรงเครื่องของเราครับซึ่งมีทั้งถั่วมีทั้งข้าวฟูมีทั้งปลาเล็กปลาน้อยมีทั้งใบหัวละพาทอดกรอบแล้วก็แถมด้วยพริกด้วยและปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือผมจะต้องชิมแล้วอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับเอาสลัดญี่ปุ่นมาแลกก็ไม่ยอมท่านผู้ชมเพราะมันครบรสจริงๆมันมีทั้งปลามีทั้งถั่วมีกลิ่นของข้าวที่ความเป็นไทยนะครับแล้วมีเผ็ดปลาแลมปลาแลมท่านผู้ชมครับอันนี้แหละครับเป็นของทานเล่นซึ่งผมว่าทุกคนทานได้แต่ถ้าเด็กก็เอาพริกออกซะหน่อยเท่านั้นเองครับเอาเป็นข้าวสีขาวๆก็ได้ที่เราเหลือแล้วทานแล้วเหลือเนี่ยเอาไปตากแห้งแล้วก็มาทำแบบนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยก็มีสาระดีๆแบบนี้มีเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นไทยนะครับทุกๆสัปดาห์แล้วก็ยิ่งเข้มข้นไปเรื่อยๆถ้าท่านผู้ชมยิ่งได้ดูเนี่ยนะครับก็ได้ลึกซึ้งไปด้วยกันกับผมมีวิธีการซอยการหั่นการจัดการเลือกของอะไรเงี้ยนะครับสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับแล้วยังมีเมนูดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเคยครับยอดเชฟไทยผมเชฟวิชิตมุกุละลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับช่อง5 4โมงครึ่งวันพฤหัสบดีอย่าลืมนะครับทุกอาทิตย์นะครับอย่าพลาดกันสวัสดีครับ